โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับก็ไม่ได้มาอัดคลิปสกายบ็อกเนี่ยหลายคลิปมากเลยนะไม่ได้อัดคลิปสกายบ็อกมาหลายวันแล้วโอเคก็หวังว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงอยู่กับแมปนี้โอเคซึ่งวันนี้เนี่ยก็สกายบ็อกเนี่ยได้มีการอัปเดตเข้ามาถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมโอเคมาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอัปเดตที่มาก่อนเลยดีกว่าซึ่งอัปเดตที่มาเนี่ยก็จะมีแบมบูนะครับผมไปเกิดที่สลามอิสแลนด์เกาะสลามมาเดี๋ยวเราจะไปดูที่เกาะสลามมันก่อนเลยดีกว่าว่ามีแบมบูตรงไหนโอเคเดี๋ยวผมจะทำการวิ่งไปแล้วกันเนาะก็สำหรับเจ้าแบมบูเนี่ยก็จะไปเกิดตรงเกาะสลามซึ่งใช้ขวานในการตัดได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนแล้วกันฟึบโอเคนี่แบมบูเห็นท่านผู้ชมสังเกตป่ะมันจะเป็นต้นไผ่เกิดเต็มไปหมดเลยเราก็ถือขวานตัดได้นี่อย่างงี้ก็จะได้แบมบูมาไว้ใช้นะครับผมนี่เห็นป่ะโอเคนี่อย่างง่ายๆอย่างนี้เลยปึ๊บง่ายนะครับดูดิง่ายมากแค่นี้ก็ได้ละโอเคเดี๋ยวแบมบูทำอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ในเกาะสลาฟเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตอีกอย่างหนึ่งนะผมก็คือใต้น้ำตรงนี้ปึ๊บมีน้ำใหม่ป่ะสามารถกระโดดลงไปในน้ำได้แล้วก็ไปขุดแร่ได้โอเคก็จะมีอะไรให้คุณเนี่ยมีพวกปะการังสาหร่ายให้เราทุบซะส่วนปะการังกับสาหร่ายนี่ทำอะไรได้อันนี้ผมยังไม่รู้นะสามารถกดชิปแล้วมันจะว่ายเร็วได้ด้วยปะผมกดชิปแล้วตัวผมอันนี้คือไม่กดชิปแต่กดชิปก็จะว่ายเร็วกว่าเดิมโอเคนะแร่เกิดละนี่แร่นี้เนี่ยสามารถทำดาบได้แล้วก็ทำบล็อกใหม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะทุบให้ดูแล้วกันอันนี้ของผมเป็นพิกแอคทองนะมันก็เลยอาจจะขุดเร็วกว่าคนปกติแต่ว่าเร็วกว่านิดนึงโอเคไม่ได้เร็วกว่าเยอะหรอกนี่ก็ทุบนิดนึงก็จะได้มาเป็นอควาเมเรียมปะผมจำชื่อมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่อความาเรียชาร์ตนะผมได้อความาเรียชาร์ตมาก็เจ้าอความาเรียชาร์ตเนี่ยก็ใช้ในการทำดาบได้ทำบล็อกใหม่ได้โอเคเดี๋ยวผมขุดอีกสักบล็อกนะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านไปอย่าเพิ่งกลับเพราะว่ามันมีอัปเดตที่เกาะของบัฟฟาโคนะครับผมหรือว่าจะเรียกว่าบัฟฟาโลก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้เขียนบัฟฟาโลไงผมก็จะอ่านเป็นบัฟฟาคอแล้วกันนะก็จะเป็นเจ้าไอ้เนี่ยเป็นโกเลมควายนะผมเป็นโกเลมเบิร์ดควายโอเคสำหรับทางด้านของเกาะนี้ที่อัปเดตเข้ามาก็คือมันจะมีสตาร์ฟรุตเกิดนะครับผมนี่สตาร์ฟรุตอันนี้เป็นโทเมโต้นะก็จะมีโอกาสเกิดสตาร์ฟรุตนั่นเองเดี๋ยวผมจะเดินหาให้ดูแล้วกันสำหรับเจ้าสตาร์ฟรุตนะแต่ว่ามันเกิดไม่ยากนะแต่ว่าเมล็ดมันเนี่ยดรอปยากมากนี่สตาร์ฟรุตเป็นอย่างนี้กดเอฟเก็บนี่แต่ว่าเมล็ดมันเนี่ยจะดรอปยากมากซาฟุก็หน้าตามันแบบนี้นี่เห็นปะสวยนะก็มันจะเป็นแบบเหมือนดาวธรรมดานะผมก็ถือว่าสวยโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูอีกนิดนึงเก็บชิปโอเคแล้วก็หมดแล้วเหรอคือเนี่ยมันจะมีโทเมโต้เกิดด้วยนะก็มาเก็บเอานะโอเคต่อไปก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ดูดาบรีวิวดาบก่อนแล้วกันดาบก็ตีคล้ายๆกับค้อนนะจับแบบค้อนเลยแล้วก็ตีได้ตีฟึบผมไม่รู้นะว่าดาบมันโหดกว่าค้อนยังไงนะโอเคผมก็ตีไปเรื่อยชึบโอเคตายแล้วโอเคตายแล้วแค่เนี้ยดาบก็ผมว่ามันก็อ่อนกว่าค้อนนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ตรงเกาะของเราที่เราอยู่เกาะผมอะโอเคก็ต่อไปนะผมที่อัปเดตเข้ามาก็จะมี Starfoot Crake อันนี้ผมยังไม่ได้ดูนะสำหรับ Starfoot Crake เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อน Starfoot Crake อ้อนี่ไงแป้งโด1แล้วก็ Starfoot อีก2โอเค Starfoot ผมมีเยอะนะแป้งโดผมก็มาเดี๋ยวเราจะลองทำดูดีกว่านะผมจะดับของเข้าไปแล้วกันต้องการแป้งโดไหนผมแป้งโดแป้งโดผมมีอยู่แล้วก็คลิกไปที่อันนี้แล้วก็ดับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดับสแต็กไว้งั้นแล้วก็ดรอปดาวไปโอเคประมาณนี้มั้งท่านผู้ชมเห็นปะนี่ก็จะกลายเป็นเค้กนะครับเก็บออกมาคืนโอเคนี่ก็เป็นไอเทมชิ้นใหม่โอ้ยดินเต็มเลยมาสตาร์ฟูดเค้กหน้าตาแบบนี้น่าจะสามารถไปเผาต่อได้ใช่ปะปึ๊บแล้วก็ใส่เจ้าเค้กเข้าไปผมใส่เค้กเข้าไปก่อนเดี๋ยวเค้กผมอยู่ไหนวะเค้กผมอยู่ตรง
ไหนอะใส่เคสเราไปไม่ได้เหรอ oh, no. มันอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันทำยังไงนะอันนี้ผมยังไม่รู้สำหรับเครื่องนี้เท่าไหร่โอเคมันเหมือนมันยังทำไม่ได้นะผมเพราะว่ามันมีอยู่แค่เครื่องเดียวอะโอเคอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะอัปเดตอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเจ้าเค้กตัวนี้อีกนะอันนี้ผมทำไม่ได้ถ้าใครรู้เนี่ยฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะเนี่ยใครรู้เนี่ยถ้าใครรู้เนี่ยฝากขอเป็นให้ด้วยละกันโอเคต่อไปเรามาเข้าถึงของที่มาใหม่กันเลยดีกว่านี่แบมบูสามารถเอามาปลูกได้แล้วก็เวลาตัดแถว2แล้วมันก็จะโตเรื่อยๆนะวางนี้ซึ่งแบมบูนี้มันจะวางในฟาร์มได้กี่ต้นมาประมาณ40ต้นป่ะอันนี้ผมวาง5 5 10 15 20 25 30 35แล้วก็37แล้วก็ตรงนั้นอีก3ต้นก็วางได้ทั้งหมด40ต้นวันนี้สามารถวางแล้วมันก็จะโตเรื่อยๆได้นี่วันนี้เดี๋ยวมันก็โตเรื่อยๆโอเคต่อไปแล้วก็มีบล็อกใหม่เข้ามาเห็นป่ะโตแล้ว1มาเดี๋ยวผมพาไปดูตรงโต๊ะคราฟก่อนละกันสำหรับโต๊ะคราฟนี่ก็จะมีอันนี้เข้ามาใหม่นะผม input output chest อันนี้คราฟง่ายๆแล้วก็มีนี่อความาเรียบล็อกอันนี้ก็ต้องใช้ชาร์จ4อันได้1บล็อกอันนี้ก็แบมบูบล็อกอันนี้ทำง่ายนะไปก็นี่อความาเรียบริกใช่ป่ะบริกสเตย์ป่ะเป็นเหมือนขั้นบันไดแล้วก็แบบสแลบอันนี้ก็เป็นประตูอ่ะประตูนี้จะดีหน่อยนะประตูนี้คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเปิดให้คนเข้ามาในบ้านเราใช่ป่ะอ่ะผมเปิดเนี่ยก็คือถ้าคนไหนที่บิวออนเนี่ยจะสามารถเปิดประตูได้ถ้าคนไหนไม่มีบิวออนเนี่ยจะไม่สามารถเปิดปิดประตูแบบนี้ได้โอเคประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อแล้วก็เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะในนี้น่าจะหมดแล้วโอเคต่อไปสำหรับเกมพาร์ทนะโต๊ะเกมพาร์ทไฟเนี่ยจะเพิ่มอันนี้เข้ามา4 lantern นี่ต้องใช้ไอ้ชาร์จเนี่ยตั้ง20โคอีก10โอเคนะครับผมแล้วก็มี Star Totem ด้วยเดี๋ยวผมให้ดู Star Totem เดี๋ยวผมไปซื้อเอาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกโอเคสามารถซื้อได้นะผมนี่ตรงนี้ผมไม่ซื้อหรอกผมเดี๋ยวผมซื้อให้ดูดีกว่าเสียเงินอีกแล้วจริงๆผมมีด้านหนึ่งเหมือนจะโดนคนขโมยไปนะคนที่แบบพวกน้องๆผมมันขโมยไปแน่ๆเลยเพราะว่ามันหายไปจริงๆด้วยนี่ก็จะเป็นไอ้ตัวนี้นะครับผมนี่มีดาวลอยอยู่บนข้างบนนี้ซึ่งมันต้องวางใกล้ๆกับไอ้เนี่ยมันถึงจะเกิดนะอ่ะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเจ้าสตาร์ฟุตอ่ะต้องวางใกล้ๆนะครับผมมันก็จะเก็บคล้ายๆกับเวลาที่เราเก็บพวกโอเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดใช้โทเทมเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนมีดินติดนะต้องไปล้างด้วยโอเคบล็อกใหม่ก็จะมีนี่มีนี่นี่เป็นรูปร่างลักษณะบล็อกใหม่นะครับทั้งหมดเลยอันนี้ก็สามารถวางได้น่าจะไว้สำหรับตกแต่งนะโอเคส่วนบล็อกนี้สำหรับคนไหนที่ไม่รู้นะผมจะสอนใช้นิดนึงสมมุติว่าผมดรอปไปอันเนี้ยคือมันจะไม่ดรอปออกไปนะอ่ะอันนี้ผมดรอปไปเรื่อยคือถ้าเมื่อไหร่ที่มันเต็มนะอ่ะ3 4 5อันนี้ป่ะท่านผู้ชมเห็นป่ะมันดรอปแล้วก็คือพอมันเต็มปึ๊บเนี่ยพอมันเต็มปึ๊บก็จะมีอันอื่นดรอปไปต่อเนี่ยก็คือต้องเต็มก่อนถึงจะดรอปนะประมาณนั้นต้องเต็มก่อนถึงจะดรอปมันจะดรอปไปช้าๆนะผมทีละอันคือแบบพอยิ่งเต็มก็ยิ่งดรอปไปเรื่อยอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากวิธีการใช้ตัวนี้อันนี้ดีมากนะในอัปเดตเนี่ยผมชอบไอ้ตัวนี้สุดละชอบมากกว่าดาบนี่ดาบมันแลดูอ่อนกว่าค้อนอีกนะโอเคสำหรับอัปเดตนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมเพราะว่าไม่มีอะไรอีกแล้วนะในตอนนี้ในอัปเดตที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสามารถกดตัว F ค้างได้อะดูนะกดตัว F ค้างเราไม่ต้องกดตัว F รัวๆนะเราสามารถกดตัว F ค้างได้แล้วนะตอนนี้อันนี้เป็นระบบที่ผมมองว่ามันดีมากๆเลยกด F ค้างในการเก็บของได้โอเคก็จะเป็นวันนี้นะสำหรับอัปเดตในครั้งนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับผม See you again แล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีไปละบาย